ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานนะครับผมก็ยึดหลักของในหลวงนะครับที่ได้มาทำตรงนี้ก็โดยการใช้เวลาว่างนะครับการใช้เวลาว่างที่เราว่างเว้นจากการทำงานปกติแล้วก็มาลงพื้นที่พอทำแล้วมันรู้สึกว่ามีใจรักนะครับมีใจรักแล้วอยากจะทำถึงว่าเวลาเราจะมีน้อยแต่เราก็พยายามนะครับพยายามทำใช้เวลามาหลายปีสมควรนะครับก็จะได้ถึงจุดนี้นะครับก็หนึ่งแหละคือเราเห็นแล้วเรามีความรักอยากจะทำสองนะครับเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนนะครับที่หลักๆก็คือเราอยากจะทำจากการศึกษาดูงานหลายที่หลายแห่งเนี่ยเราไปเห็นแล้วเราไปดูแล้วหลายคนหลายท่านไปดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันก็เสื่อมให้เสียงบประมาณเปล่าแต่ด้วยใจที่เรารักแล้วก็อยากจะทำตรงนี้นี่มันสำคัญอยู่ที่ใจนะครับใจว่าเราอยากจะทำเราอยากจะทำมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเราก็อาศัยเรียนรู้ศึกษาจากตัวอย่างแบบอย่างนะครับทำแล้วมันก็มีความสุขนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขกำไรชีวิตผลตามมานะครับผลตามมาเราคิดว่ามันทำให้เรามีรายได้นะครับมีรายได้เกิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกิดความภาคภูมิใจนะครับที่การบริโภคอุปโภคบริโภคในแต่ชีวิตประจำวันนี่บางสิ่งบางอย่างเราต้องซื้อแต่สิ่งที่มันเราได้ก็คือหนึ่งเราได้สุขภาพพอเราได้ทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเราได้สุขภาพแล้วก็ได้ทำได้ลงมือทำรู้สึกว่ารายได้มันก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับจากการที่เราต้องซื้อเขาที่แน่เราไม่ได้ซื้อในสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำเองสามารถปลูกเองปลูกทุกอย่างนะครับที่ว่าเราต้องใช้ในการที่จะดำรงชีวิตประจำวันปลูกทุกอย่างนะครับปลูกพริกมะเขือมะนาวนะครับต้นกล้วยมะละกอนะครับก็ทุกอย่างที่เราเห็นเราก็อยากจะปลูกนะครับแล้วก็ถือว่าเราได้ใช้นะครับที่เห็นนั้นก็คือลูกหลานเรามาเวลาลูกหลานมาทีนึงมาดูนะครับก็เห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่พ่อทำไว้นะครับก็อยากจะทำไว้ให้ลูกให้หลานเป็นตัวอย่างก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับหันมาเห็นความสำคัญเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงที่เราได้สั่งเทศสอนให้พวกเราได้ทำนะครับใช้วิถีชีวิตเหมือนอดีตที่ผ่านมามันคือทางรอดของเกษตรกรครับผม